รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสไหนๆก็เป็นฟิวชั่นแล้วน้องขอมัสนี่หน่อยเวลาแก้เหงาพี่โมเกายังไงล่ะวิธีการเกานะเต็มปากเต็มคำวันนี้อาจารย์วิสักอยู่กับพิธีกรและดาราชายชื่อดังหล่อที่สุดในเมืองไทยคุณผู้ชมครับพี่นีโน่สวัสดีครับพี่โน่ทำอย่างนี้เยอะมาพี่นีโน่เยอะขึ้นเรื่อยๆนี่พี่โน่วันนี้ยิ่งสั่งเอาใจพี่โน่มากเลยครับผมครับพี่โน่มาที่นี่โอ้ตายน่ารักมากเลยอ่ะที่กาแฟขี้ชะมดตายพาผมมากินขี้ชะมดไม่หรอกค่ะมากินกาแฟกินกาแฟนะครับที่นี่เขาเรียกว่าบูโกคุณผู้ชมดังมากที่นี่นะและยิ่งสั่งก็มีฮิปโปโปเตมัสมาด้วยไหนอ่ะเหมือนนางกวักเหมือนกวักหลวงพ่ออะไรอ่ะที่ทมทวงมาโอ้โหตัวปิวเลยนะทำไมไม่รู้จักลูกสาวเลยก็คือเรามีทำเป็นกาแฟที่ชะมดอยู่แล้วที่ไร่จังหวัดนครพนมทีนี้ผมก็อยากจะนำเสนอประสบการณ์ที่จากที่ไร่มาอยู่ที่กรุงเทพก็มีสัตว์จากที่ไร่เรียนมาโชว์แสดงอยู่นี่มีอะไรแนะนำคะกาแฟที่เนี่ยซิกเนเจอร์เลยกาแฟขี้ชะมดนะครับก็ดูหน่อยได้ไหมวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยประธานโทษคำว่าขี้ชะมดเนี่ยมันมีขี้อยู่ด้วยนะมันใจหายคือชะมดกินแล้วมันใช้เมตาบอลิซึมของชะมดเอาใยออกเหลือแต่เม็ดกาแฟไว้ไงกาแฟขี้ชะมดใช่ไม่ใช่น้องน้องน้องพี่ขอดมหน่อยได้ไหมว่าเวลาออกมาเสร็จแล้วกลิ่นเหมือนกาแฟทั่วไปไหมอันนี้ทำมาจากไร่เลยใช่ไหมครับอุ้ยตายหอมนะที่นครพนมกลิ่นมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขากลิ่นกลิ่นก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะมันโรแมนติกนะกลิ่นแบบกาแฟละมุนอ่ะที่นี่ขายแก้วเท่าไหร่อ่ะครับแก้วละ500ครับแก้วละ500บาทเมื่อก่อน800บาทเอาอย่างนี้ไหมอาจารย์กับผมนั่งกินเม็ดกินกาแฟสดกันหมายความว่ากินลูกกาแฟกันเราก็ขี้แข่งกับชะมดแล้วเราก็ทำเม็ดกาแฟขายเราจะตั้งเป็นชื่อว่าอะไรล่ะกาแฟขี้อาจารย์เนี่ยกาแฟขี้โล่งเนี่ยชั่วโมงนี้ทำมาหากินลำบากนั่งกินกาแฟสดกาแฟลูกกาแฟแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ขี้ออกมาหนูกลัวช่วงล่างหนูรับไม่ค่อยได้เยินค่ะเยินค่ะประธานโทษคุณเฟรมคะร้านของคุณเสิร์ฟเดี้ยนเวียนหัวค่ะเดี้ยนสั่งกาแฟขี้ชะมดอยู่ๆก็มีชงมีชามาอะไรเดี้ยนสับสนคืออะไรคะคือเราเป็นของทางร้านนะครับคือกินชานี่คือล้างปากก่อนต้องเป็นเฉพาะชะมดนะครับต้องชะมดต้องล้างปากก่อนด้วยชาแสดงว่าชอบยกซดซดยังไงครับนี่เสียงพวกภาพเอาโอเคล้างปากแล้วทำไงต่อคุณเฟรมก็ลองชิมกาแฟเลยครับกาแฟนะยิ่งสั่งมีคนละกาละ500นะคุณเฟรมลินปุ๊บนี่ก็ดื่มได้เลยใช่ไหมทีละน้อยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วที่เหลือเก็บไว้จะได้ยังคงร้อนอยู่ใช่ไหมคุณเฟรมกาแฟขี้ชะมดของคุณมาจากจังหวัดอะไรนครพนมครับเหรอใช่ครับแสดงว่าคุณเฟรมก็เป็นคนนครพนมครับขออนุญาตขอบคุณมากมากคุณเฟรมที่ให้เกียรติเชิญมากินกาแฟคือถ้าคนชอบกาแฟแบบรสชาติกาแฟจริงๆนะผมบอกให้มาลองเพราะว่าเดี๋ยวนี้หากินยากกาแฟรสที่อมเปรี้ยวอย่างเงี้ยได้เห็นบอกว่าที่นี่นอกจากมีกาแฟอร่อยมีขนมอร่อยแล้วแล้วก็มินิซูให้เดินอย่างเอนจอยแล้วอาหารที่นี่ได้ข่าวว่ามีด้วยเหรอมีครับมีอาหารเป็นสไตล์ไหนคุณเฟรมอาหารเป็นสไตล์ไทยคล้ายๆไทยฟิวชั่นครับฟิวชั่นไทยเหรอวันนี้อยากให้คุณเฟรมแนะนำร้านของคุณเฟรมกับคุณผู้ชมหน่อยสิให้เที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่เยอะๆก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเลยนะครับพ่อมาทานกาแฟแม่มาทานขนมเค้กลูกก็มาชมสัตว์ได้ต้อนรับทุกคนเลยนะครับมาเป็นครอบครัวลูกๆถ่ายสัตว์คุณแม่บอกอุ๊ยไม่เอาถ่ายกับนีโน่ดีกว่าผมก็เลยแยกไม่ออกระหว่างผมกับสัตว์ทำไมใครนิยมอะไรใครมากกว่ากันอาจารย์คิดว่าเราจะรอดแม่วันนี้ใช่นั่นน่ะสิเอาจริงๆคุณแม่แต่เท่าที่รู้นะคะไม่มีใครขอถ่ายกับฮิปโปเลยครับผมเพราะแม่กลัวเพราะฮิปโปเป็นสัตว์ขึ้นชื่อที่สามารถกัดจระเข้ขาดครึ่งตัวครึ่งตัวได้อันนี้คือเจ๋งมากนะหนูน่ารักมากเพราะว่าเมื่อกี้มีแขกบอกเหมือนกันวิทยาที่นี่เขาทำดีนะเขาปล่อยสัตว์เดินอิสระได้เห็นไหมคะโดนแล้วนะคะ
แล้วคนต่อไปไม่น่ารอดแม่ไม่โดนหรอกครับพี่โน้ตเขาเว้นไว้ค่ะด้วยความเกรงใจวันนี้ต้องขอขอบคุณนะที่อุตส่าห์เลี้ยงกาแฟขี้ชมดถ้วยละตั้ง500แล้วเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่าเขาจะเลี้ยงอาหารอีกต้องขอบคุณคุณเฟรมมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราขออนุญาตนั่งทานอาหารกันนิดนึงนะคะมีเรื่องจะแบบซักไซพี่โน่เขาเป็นการส่วนตัวนิดเดียวเวลาแก้เหงาพี่โน่เก่ายังไงล่ะวิธีการเก่านะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเนื้อคลุกฝุ่นเริ่มจากใส่เนื้อสันในวัวลงในอ่างผสมโรยเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งทอดกรอบตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งสลัดแป้งออกเล็กน้อยนำเนื้อลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนื้อสันในทอดลงในอ่างผสมโรยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิกระเทียมเจียวและใบสะระแหน่คนให้เข้ากันจัดเนื้อคลุกฝุ่นลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอุ้ยพี่โน่อาหารมาครบสวยงามเชียวอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นปลาย่างเกลือปลาย่างเกลือเป็นปลากระพงใช่ไหมครับรับประทานกับอันนี้เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวอันนี้เขาบอกว่าเป็นทอดมันปูแล้วก็ใส่ใบชะพลูด้วยดูน่าทานนะน่าทานที่เหลือตรงนู้นเป็นขนมใช่ไหมอันนี้ฮิปโปก็ชอบเป็นบัวลอยไส้กระฉี่น่าจะเป็นแป้งฟักทองอะไรอย่างนี้อาจารย์ทำมาสีดูเหมือนมีฟักทองทับทิมค่ะเป็นทับทิมจากเยอรมนีค่ะไม่มีส่วนใหญ่มาจากสเปนนั้นไหนๆก็เป็นฟิวชั่นแล้วก็กินกับพวกซอสฝรั่งได้น้องขอมัสพี่หน่อยถ้าสมมติมีคนก็บอกว่าพี่โน่เป็นผู้ชายขี้เหงาพี่โน่ว่าจริงหรือเปล่าผมว่าคนทุกคนเนี่ยบางครั้งก็มีความรู้สึกเหงาถูกไหมอาจารย์เหงาหรือเหงาอันนั้นนะผู้ชายทุกคนก็มีเหมือนกันอาจารย์เป็นผู้ชายไหมล่ะอ้าวแต่พี่โน่ก็พูดแล้วผู้ชายทุกคนไม่ต้องพูดอะไรอีกอ่ะโอเคก็มีเนาะต้องมีน้องพูดไม่รู้เรื่องนะพี่โน่คำว่าเหงาของพี่โน่นี่คำจำกัดความคืออะไรแบบอยากก็โลนลี่คนเนี่ยอยากมีใครสักคนคือไม่ได้อยากมันดีมันไม่จำเป็นต้องอยากมีใครมาอยู่กับเรานะอาจารย์บางครั้งด้วยชีวิตของเราค้นพบตัวเองบางอย่างว่าบางทีเราอยู่กับตัวเราเองเรามีความสุขมากที่สุดที่อินสับแกล้งถามไปอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเพราะเราก็เหงาความเหงาบางทีมันทำให้เราเศร้าได้นะแต่บังเอิญเราเป็นคนร่าเริงถึงได้หางานทำตลอดอย่าอยู่คนเดียวเงียบๆความเหงามันจะปะทุเวลาแก้เหงาพี่โน่เก่ายังไงล่ะเดี๋ยวธรรมดานะครับวิธีการเก่านะเนี่ยเราบอกแล้วว่าไม่น่าเริ่มหรอกจะลุกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโทรศัพท์หาเพื่อนครับแล้วก็นึกว่าจะสาธิตไม่มีอะไรครับโทรศัพท์หาเพื่อนให้เพื่อนมานั่งคุยกันครับครับผมเก่าๆเขาเรียกพี่โน่ว่าเป็นจอมเจ้าชู้ครับพี่โน่เคยมีคนแบบคุยนะเอาแค่คุยนะมากที่สุดกี่คนพี่เวลาเดียวกันน่ะเหรอพร้อมกันน่ะเหรอเพียบเพียบถ้าอย่างนั้นน่ะเพียบแล้วพี่เคยนัดมาแบบเจอกันเป็นกลุ่มมั้ยเคยครับพี่ชอบแบบกลุ่มเหรอครับทําได้ใช่ครับผมเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะกำลังจะเข้าเรื่องหมูภาคที่ดูร้อนครับผมได้เหรอพูดเล่นพี่โดไม่มีผมไม่ชอบแบบนั้นด้วยเวลาคุยอ่ะผมหวานอยู่แล้วผมสามารถคุยกับทุกคนได้ในเวลาเดียวกันจะ 7-8 คนผมก็ทำมาหมดแล้วแต่เวลามีแฟนคือหยุดรถไฟชนมีมั้ยไม่มีเพราะว่าผมถือว่าไม่ใช่แฟนไม่มีคำว่ารถไฟชนกันแต่ถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่เราหยุดเป็นแฟนเมื่อไหร่เราไม่มีเรื่องนี้เลยอันนี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันและผมเป็นมาตลอดชีวิตเรื่องนี้แล้วเห็นบอกว่าพี่โน้ตยัง ทำงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือเยาวชนเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบครับเป็นผู้พิพากษาสมทบครับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีครับอ๋อคืองานลักษณะเป็นยังไงอ่ะพี่โน้ตคือมันมีมาตรการพิเศษสำหรับเยาวชนอันนี้คือทั้งโลกนะ
ขณะที่ผู้พิพากษาเป็นผู้รู้กฎหมายเขาก็จะดึงคนที่มีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสากับเป็นนักจิตวิทยารวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยในการมองว่าเด็กคนนี้สามารถฟื้นฟูได้ไหมแล้วเอาเวลาที่ไหนอ่ะงานตัวเองสารพัดก็ต้องเอาจริงๆแล้วงานศาลกลายเป็นงานหลักแล้วครับเพราะถ้าเวรศาลขึ้นมาก็รับอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องขอเลื่อนอย่างอื่นหมดสิ่งที่พี่โน้ตได้รับมันคือความสุขทางใจไหมมันช่วยความรู้สึกของผมนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าเด็ก100คนเราเอากลับมาดีได้สักคนนึงแล้วก็ดีใจแล้วเด็กอ่ะยังไงก็คือเด็กต้องให้โอกาสเราอยากจะแก้ไขเขาแต่เหตุทุกอย่างที่เกิดมานะผมพูดให้ฟังเลยเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่แย่งกันทำงานแล้วก็ปล่อยลูกไว้บางคนอยู่กับยายบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนสัมผัสกับลูกอีกอย่างนึงกอดครับฝากไว้ท่านผู้ชมไปซาบซึ้งใจมากเลยการกับพี่ปาอาจารย์ดูปลอมวงการบันเทิงมากเลยนะคะอยากรู้เคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพทำไมพี่โน่พักนี้หน้าตาดูผ่องแผ้วแบบเหมือนไปนอกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกาหลีเอาเหรอไม่ต้องไปเดี๋ยวช่วงหน้าละกันแต่ตอนนี้พี่โน่วันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับพี่โน่ครับผมอยากได้ลายเซ็นบนจานไปเก็บที่ครัวไปแปะที่ข้างฝาว่าครั้งนึงเคยทานข้าวกับนีโน่อะไรอย่างเงี้ยนี่คืออะไรคะถุงอะไรเหรอเล็บลิ้นมองไปถุงคิดเอานะคะว่าคิดเป็นคนคิดยังไงอร่อยจนลิ้นแลบเมื่อก่อนนะมีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองก็จะเป็นคนที่เดินตากแดดทำอะไรของเราไปเรื่อยเลยแล้วไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันแรงมากจนทำให้หน้าเราเนี่ยมันพังช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถปรุงอาหารและควบคุมปริมาณโซเดียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมวันนี้เรามีเบคอนลดเค็มโฮมเมดมาให้ลองทำกันค่ะผสมเกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาทาลงบนเนื้อหมูบางๆให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อหมูที่ได้ใส่ในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้สนิทนำเข้าหมักในตู้เย็นช่องธรรมดา4วันเมื่อครบ4วันจึงนำออกมาแช่น้ำล้างเกลือออกให้หมดซับน้ำที่เนื้อหมูให้แห้งทาซอสกลิ่นควันบางๆให้ทั่วเนื้อหมูนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ220องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีจากนั้นลดไฟลงให้เหลืออุณหภูมิ130องศาฟาเรนไฮต์อบต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำเบคอนมาแล่เป็นชิ้นบางและนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปโดยทั่วไปจะมีปริมาณเกลือที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องการให้การเก็บรักษาได้นานโดยทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ1720มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมแต่ในสูตรเบคอนลดเค็มนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมลดลงไปประมาณ 40% เพียงแค่ลดเวลาในการหมักเบคอนลงเราก็จะได้เบคอนที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มมากจนเกินไปแต่ก็ต้องระวังปริมาณซอสหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆที่จะทานร่วมกับเบคอนด้วยนะคะพี่โน่พูดความจริงมาทีเถอะเอาเลยว่าทำยังไงพี่โน่ถึงได้ดูดีตลอดเวลาขอโทษนะแบบหน้าเหมือนตอนที่พี่โน่หนุ่มๆเข้าวงการขอบพระคุณมากเลยคือจริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าหน้าเราไม่เคยพังหน้าเราเคยพังเมื่อก่อนนะมีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นการใช้ครีมบำรุงทาหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ใช้เลยเป็นเรื่องของผู้หญิงมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็สองคือตอนที่เราไปทำรีสอร์ททำสวนก็จะเป็นคนที่เดินตากแดดทำอะไรของเราไปเรื่อยเลยแล้วไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันแรงมากจนทำให้หน้าเราเนี่ยมันพังผิวมันหยาบมีขึ้นหมดเลยครับฝ้าแดดขึ้นนะครับหน้าผากย่นร่องน้ำหมากลากน้ำลึกมาหมดคือหน้าพังริ้วรอยต่างๆมาแล้วมันเริ่มเป็นจุดดำๆขึ้นแล้วผู้ชายก็มีเนาะคือมันต้องเป็นครับเพราะว่า1บรรพบุรุษเราเป็นคนต่างประเทศด้วยกระมันก็จะขึ้นมาเร็วกว่าปกติง่ายกว่าง่ายกว่ามันจะไม่เหมือนผิวสีของคนเอเชียล้วนๆจนกระทั่งเราปล่อยจนเรายับเยินมากแล้วก็เวลา
เวลาเราออกโทรทัศน์เนี่ยปกติมันจะมีการแต่งหน้าแต่งหน้ามันก็คนก็ไม่เคยเห็นหน้าเราพังเพราะว่ามันออกโทรทัศน์มันก็มีแป้งเปื้อนพอกไปใส่สูทหล่อถูกไหมวันดีคืนดีไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้แต่งหน้าใส่กาสั้นเสื้อยืดเดินไปแล้วมีชาวบ้านทักว่าตัวจริงไม่เห็นหล่อเลยนั่งดูกระจกส่องเขาเรียกกระตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาเฮ้ยจริงว่ะทำไมหน้าเราปล่อยให้พังขนาดนี้คราวนี้ก็เริ่มสั่นแล้วต้องไปหาครีมมาทาบำรุงหน่อยก็ไปใช้ครีมต่างประเทศเยอะมากเลยสั่งมาหลายตัวเป็นหมื่นครับแล้วปรากฏว่าใช้มาแล้วมันเป็นผลแล้วหน้ามันเหนอะเราไม่ชอบครีมมันเหนอะแสดงว่าพี่นอเปลี่ยนเป็นผิวแบบเซนซิทีฟแล้วก็แพงง่ายง่ายมากคือจริงๆเป็นอย่างนี้เลยขนาดของต่างประเทศที่เป็นผลหมดเลยเพราะอาจจะเป็นว่าเขาเหมาะสำหรับเมืองหนาวจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลภรดีเราก็เคยเห็นตอนเขาพังเราก็บอกให้เปิ้ลไปทำอะไรมาไปหาหมอที่ไหนพี่ต้องไปหาบ้างละเปิ้ลก็บอกว่าเปล่าเปิ้ลใช้ไทราจีน่าเนี่ยนะครับเปิ้ลเขาบอกว่าพี่โน่ลองใช้เลยเนี่ยพี่เปิ้ลเขาก็ได้จากพี่ปุ๋ยมาทีแรกเลยเราก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าก็สั่งมาก็เจอเซรั่มที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยข้นมากวันแรกที่แตะแล้วรูปเนี่ยอาบน้ำเสร็จล้างหน้ารูปแล้วก็เดินออกไปกินน้ำข้างนอกกลับมาแตะหน้าตัวเองเฮ้ยมันไม่เหมือนครีมที่เราเคยทา มันจะเหนอะๆติดหน้าอยู่ใช่ๆมันอันนี้มันหายไปหมดจนเรานึกว่าเอ๊ะเราทาไปหรือยังวะตื่นเช้าปรากฏว่าหน้าเราอ่ะมีความรู้สึกเนี่ยจับปั๊บมันชุ่มชื่นขึ้นคือไม่ใช่ว่าดีปิ๊งใสเลยไม่ใช่แต่หน้าเรามีความรู้สึกว่าหน้าเราด้วยความรู้สึกของเราเองมันอิ่มหน้าแล้วก็ที่เราชอบก็คือตัวเดียวจบไม่ต้องมานั่งมีครีมทาตามีเดย์ครีมมีไนท์ครีมผมไม่ชอบเยอะไปนะกับผู้ชายนะผมไม่ชอบเนี่ยซึมหมดแล้วนะเขาจะเข้าไปในผิวเร็วมากยิ่งตอนที่เราพังๆนะทาปุ๊บนี่หายไปหมดเลยมันเหมือนกับเราขาดการบำรุงมานานมากใช้ไปได้ประมาณ2อาทิตย์เจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบอกพี่โน้ไปทำอะไรกับหน้ามาหน้าไม่เปลืองรองพื้นแล้วหมายความว่าใช้รองพื้นน้อยลงจากที่ต้องพอกอ่ะจากที่ต้องพอกว่าหน้าเราพังเยอะมากเราก็สองอาทิตย์มันได้เห็นผลขนาดนี้เลยเหรอก็เอาไปให้เพื่อนตรวจเพื่อนมีแลบผมกลัวมีสเตียรอยมีปลอดมีสารกันบูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอันตรายต่อผิวเราแล้วก็เนี่ยปีกว่าหน้าผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยไม่อาจารย์จริงๆนะพอลองมองหน้าพี่โน่จริงเหรอว่าไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรหน้าใสมากบีบได้ทุกจุดไม่เคยฉีดแม้กระทั่งโบท็อกเลเซอร์ยังไม่ทำเลยไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันค่อยๆจางหายไปเองแล้วตัวเนี้ยผมเป็นตัวยืนยันว่าผู้ชายก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องอายห้ามอายเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะปล่อยให้แฟนคุณใสอยู่คนเดียวโดยที่คุณไม่ได้ดูแลตัวเองมันก็อะไรอยู่ไปไหนมาไหนเดินไปด้วยกันเชื่อผมว่าตัวนี้เวิร์กจริงๆผมแนะนำเพื่อนกี่คนไม่เคยมีใครบ่นเพียงแต่ว่าผิวพรรณเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใช้เวลาเร็วและนานขนาดไหนบางคน1อาทิตย์นี่แฮปปี้แล้วบางคนนี่เร็วมาก1อาทิตย์แฮปปี้แล้วแล้วก็ทุกคนเป็นแฟนคาราจิน่าไปหมดแล้วนะครับร่องแก้มใต้ตาฝ้าทุกอย่างดีขึ้น 1-2 กระปุกเท่านั้นน่ะผมว่าคุณเห็นผลคุณเห็นผลไม่ต้องไปเสียเงินแพงวันนี้ผมมาเนี่ยมารายการอาจารย์แล้วผมเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกคนซื้อแต่ผมอยากให้มีไว้ใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมยกหูโทรมาที่1577จำง่ายนะหรือ LINE ก็ได้นะครับมี @ไทรลาจีน่าผมจะให้30สายเท่าไหร่นะพี่30สาย30สายฟังให้ดีนะครับซื้อเซรั่ม1กระปุกผมจะแถมอีก1กระปุกเท่ากับว่าได้ไป2กระปุกแล้วนะครับไม่พอผมยังให้พกพาอีก2อันนี้ขึ้นเครื่องบินได้เลยทั้งหมด4ชิ้นวันนี้สำหรับคอเซรั่มอย่างเดียวที่จะเอาไว้ใช้วันนี้ผมไม่ได้มาแถมโฟมกับครีมกันแดดผมให้เซรั่มไว้ใช้อันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับคนที่อยากได้เซรั่มปกติ 7,800 วันนี้ 2,900 บาทเท่านั้นบ้าบอจริงหรออ่ะใช้ได้ 3-4 เดือนนะครับอ่ะใช้ไปเลยตกวัน30บาทเท่านั้น30หน่อยหน่อยบาทโปรนี้ถ้ายังไม่มีตังค์ผมอนุญาตให้โทรมาจองก่อนนะตาจองไว้ก่อนจองสิทธิ์ของคุณไว้ครับเพราะว่าผมมีให้แค่30สายเท่ากับคุณได้เซรั่มมันทั้งหมด4กระปุกอันนี้พกขึ้นเครื่องได้ใช่เพราะไปไหนมาไหนได้เลยนะไป7วันก็ใช้ได้พอดีผมว่า 7-8 วันกระปุกเล็กเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะครับใช้พอดีของดีไม่จำเป็นต้องตักเยอะบางคนนึกว่าใช้เยอะแล้วยิ่งดีไม่ต้องถึงกระโบกนะครับ1577โทรมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับ1577อ่ะผมเพิ่มให้เป็น100สายเลยแล้วกันอุ้ยสบายใจตอนแรก30สายขึ้นมาแน่นอนนะ100สาย100สายเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหมด1577จองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนนะครับแน่นอนถ้าเคยเป็นแฟนทราจิน่าอยู่แล้วซื้อโปรนี้ก็คุ้มเพราะฉะนั้นจองสิทธิ์เอาไว้
หรือจะแนะนำหรือเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ใช่ช่วงคริสต์มาสปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่จองไว้แล้วเอาไปให้เลยรับรองไม่ผิดหวังแม่ผมก็ใช้วันนี้นะครับพิเศษสุดนะครับอย่าลืมนะครับ1กระปุกแถม1กระปุกแล้วก็ยังถามขนาดพกพาอีก2ในราคาเพียง 2,900 บาทยกหูมาที่1577เดี๋ยวนี้ผมให้ร้อยสายเลยเอาแล้วก็อย่างที่2ก็คือดูผู้ที่ใช้ว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนพี่หมูดีหรอกอายุเกือบเท่าอาจารย์หนุ่มหนุ่มฟอเลย63คุณบุ๋มบรรณัฐดาดร.บุ๋มเนี่ยอะไรไม่ดีไม่ต้องพูดแกไม่ยอมทำไม่โฆษณาให้จริงบุ๋มบรรณัฐดาโฆษณาให้คุณปุ้ยพี่มนต์วันเมื่อก่อนหน้าไม่ปิ๊งขนาดนี้เดี๋ยวนี้ลองไปดูทุกรายการของแกดูหน้าแกว่าปิ๊งขนาดไหนพี่ตู่นันทิดาเปิดบ้านให้ถ่ายโฆษณาคนเนี้ยสุดๆพี่ตู่น่ะเป็นแม่เป็นตัวแม่ของไทยราจีน่าเลยที่โฆษณาให้เราเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามาขายเพื่อโฆษณาเราขายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของคนไทยวิจัยโดยคนไทยทำมาเพื่อผิวของคนไทยและก็ไม่ใช่ผิวคนไทยอย่างเดียวผิวของคนที่อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเพื่อนบ้านเรานะครับสปป.ลาวกัมพูชานะครับอยากใช้เอาไปทดลองใช้ผมบอกให้ว่าไม่แพงแล้วก็เป็นเซรั่มที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดโปรพิเศษจริง 2,900 บาทซื้อ1แถม1แถมพกพาอีก2ครับคุ้มที่สุดแล้ว1577ใช่ต้องรีบยกโทรศัพท์แล้วล่ะคุณผู้ชมครับโปรดีแบบนี้สำหรับคนที่ต้องการเซรั่มโดยเฉพาะเลย100สายเท่านั้นนะครับตอนนี้คงไม่ถึงแล้วไม่ถึงหนูว่า150บาทแน่ๆแล้วอาจารย์เพราะว่าเวลาผมไปเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเชื่อมั่นในตัวผมเพราะผมไม่ใช่มาคนมาโฆษณาอะไรง่ายๆถ้าผมไม่ได้ใช้เองจริงไม่ได้อยู่เองไม่กลัวเลยนะคะคุณผู้ชมที่ไม่เคยทดลองวันนี้ถ้าเปิดใจยกโทรศัพท์ชักช้าอาจจะหมดเพราะคนที่เขาใช้เป็นประจำเขาก็เห็นแบบนี้เขาจะจองไว้เพราะเขาจองสิทธิ์ได้เพราะคุณผู้ชมต้องรีบนะถ้าใครยังไม่เคยใช้4ชิ้นนี่จาก 7,800 หรือ 2,900 เท่านั้นครับมันลดแบบสุดๆไปเลยอ่ะไม่แพงนะฮะไปซื้อครีมต่างประเทศที่ไหนก็ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โน่นะโอ้ขอบคุณอาจารย์มานั่งกินข้าวแล้วขอบคุณน้องอันเป็นที่น่ารักสนุกอะไรการนี้สนุกกว่าหลังเด็กผมมาได้บ่อยๆนะจริงป่าวจริงๆผมชอบเที่ยวชอบกินเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเป็นปากเป็นคำของเราเวลาหมดแล้วนะครับติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์ 4:30 นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากจะพูดย้อนกลับไปตอนอยู่ในรถตู้แต่งหน้าให้สวยทำไมก็ไม่รู้มึงกับกูก็จ่ายเท่ากันพูดกันหนูอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อาจารย์ชอบของถุงไงจะเก็บตังค์ไว้ทำไมชอบของถุงจะไปหนุ่มมงเนี่ยแน่เลยอย่างเงี้ยลูกแม่มงมันหนูก็เลยมงกลับ